านข่าวแล้วไม่สบายใจเนาะอีโมมันยังไม่อยากให้ใครรู้พ่อแม่พี่น้องเขายังไม่เคยออกมาพูดเลยว่าลูกเขาเป็นอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดค่ะอ่านข่าวแล้วไม่สบายใจเนาะอีโ มคือจริงๆแล้วฉันรู้แบบวันนี้ไอ้โมเป็นผู้ว่าอ๋อมเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องความจริงวันนี้เป็นวันที่อ๋อมนั้นจะต้องผ่าตัดนะครับต้องผ่าตัดจริงๆตลอดระยะเวลาคือพอคือแกก็ฉันก็บอกเอาจริงไม่ให้ใครรู้คือไอ้อ๋อมมันพูดเสมอว่ามันยังไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ถามว่าพวกเรารู้กันมั้ยเรารู้แล้วแต่เราไม่นักข่าวหลายๆคนรู้ใช่ถามว่ารู้เพราะครั้งหนึ่งอมอัครพันธ์เคยมาประกาศว่าป่วยนะครับแล้วอมก็หายไปเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะถูกต้องไหมฮะถอนตัวจากการละครนะครับถอนในที่สุดแล้วนี่คือรูปที่อมลงไว้ตอนนั้นน้องป่วยคือตัวอมเองมันก็ไม่รู้มาก่อนหรอกว่ามันเป็นอะไรจนวันนึงอ่ะตัวเองอ่ะก็เหนื่อยในระหว่างออกกองถ่ายเชื่อไหม 2-3 เดือนแล้วอ๋อมันก็ไม่บอกว่ามันเป็นอะไรมันไม่บอกใครหรือเป็นอะไรเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรระหว่างนั้นอะไปตรวจปุ๊บฉันเพิ่งมาคุยมันจริงคือธันวาคมก็คือประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยอ๋อมไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นอะไรมันคิดแต่ว่ามันจะหายแล้วก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงเพราะเป็นอาชีพเดียวที่อ๋อมเนี่ยเป็นเด็กจุฬานะแล้วหลังจากจบจุฬาปุ๊บเนี่ยก็เป็นดาราอาชีพ 100% คือถ่ายละครน็อตแกเข้าใจอาชีพ 100% ถ่ายละครมั้ยเราก็เป็นอยู่ไงถูกแล้ววันนึงรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแล้ววูบไปในกองถ่ายนะฮะแล้วก็ไปตรวจแจ็คพอตตั้งแต่นั้นก็เขาก็ยังดีที่1ร่างกายเขาแข็งแรงอยู่ตอนนั้นอ๋อมจะต้องให้คีโมมากกว่าเป็น10ครั้งครับเกิน10อ่ะค่ะไม่ต้องรู้หรอกมันเท่าไหร่ก็ฉันก็พยายามพูดหมายว่ามึงไหวนะมึงไหวนะจนมีอักษรย่อหลุดออกไปด้วยอ๋อมเองบอกพี่หลุดออกไปได้ยังไงอย่าบอกว่าเป็นผมนะแต่วันนี้อยู่ดีปุ๊บเป็นวันที่เหมือนฟ้าโอเคละการตอบสนองการยิงคีโมมาตลอดคือการลักษณะการยิงคีโมเขาคือวันนี้คีโมก็จะกลับมาอยู่โรงพยาบาลดีขึ้นปุ๊บเขาจะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาพ่อแม่เขาดูแลถึงเวลายิงคีโมอีกเข็มนึงก็จะกลับมาอยู่โรงพยาบาลคือจะเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเวลาเพื่อยิงคีโมค่ะระหว่างนั้นน่ะถามว่าตัวเขาเองอ่ะที่มีข่าวออกมาว่ามีพระเอกคนนึงป่วยเป็นโรคร้ายหนักฉันก็แค่พูดมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันหนักมันด่ากับฉันไม่ได้ทุกวัน มันตอบโต้กับฉันไม่ได้ทุกวันยังมีทางรักษาอยู่แหละคืออ่ะก็ไม่เคยพูดกับแกฉันก็คุยกับมันทุกวันอ่ะแค่แบบวันนี้มึงเป็นยังไงวันนี้มึงเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคือคำถามที่ฉันคุยกับมันไม่จำเป็นจะต้องออกมาบอกว่าพระเอกคนนั้นเพราะพ่อแม่พี่น้องเขายังไม่เคยออกมาพูดเลยว่าพ่อลูกเขาเป็นอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดค่ะถ้าโอเครักๆเลิกๆเราเดากันสนุกสนานน่ะได้แต่นี่มันเรื่องความเป็นความตายความป่วยของคนมันพูดไม่ได้หรอกไม่หรอกแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะบอกหรือไม่บอกเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วตัวเขาเองเขาไม่ได้แบบมาป่วยบนหัวใครเข้าใจไหมใช่เขาป่วยตัวเองเราคิดว่าตอนนั้นที่อ๋อมมันยังไม่ออกมาพูดอ่ะมันเชื่อว่าผลการรักษาจะต้องออกมาดีเพราะใจมันสู้ใจออกมันสู้เข้าใจฉันป่ะค่ะจนมันยิงคีโมมาสัก4ครั้งหรือ5ครั้งเนี่ยแหละครับผลการตอบสนองดีคือมันเล็กลงครับค่ะคือการรักษาของเขาเนี่ยคือถ้ามันเล็กลงก็จะต้องตัดก้อนเนื้อนั้นทิ้งไปเพราะมันอยู่ระหว่างปอดกับหัวใจน็อตมันอันตรายมากต้องทำให้ก้อนเนื้อมันเล็กลงก่อนเข้าใจป่ะมันอยู่กับปอดกับหัวใจแล้วมันก็ใหญ่อย่างที่ตามที่เขาบอกนั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกว่ากำลังใจมันดีแล้วฉันคุยกับมันตลอดว่ามึงไหวนะมันก็ยังตอบโต้กับฉันพี่มดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะคือไม่ได้เป็นข่าวหนักแต่วันนี้จริงๆแล้วเราไม่ควรจะแบบว่าไปบอกว่าใครป่วยเป็นอะไรถ้าสมมติเจ้าตัวเขาไม่ได้เปิดเผยเองใช่มันไม่ควรจะมาเอาข่าวจากความเป็นความตายของเพื่อนกันหรือคนสนิทไงน้องพี่ก็ไม่รู้อะถ้าสมมติวันนี้ไอ้อ๋อมมันบอกให้เธอพูดก็ดีก็ดีไปก็ประกาศไปแต่ถามว่าถามเอ้า
ไอ้อ๋อมลงรูปวันเกิดอ่ะคนยังไปให้กำลังใจมันอยู่แล้วถามว่ามีใครเขาไม่รู้หรอกว่ามันป่วยแต่แค่เจ้าตัวเขายังไม่อยากรู้ว่าเขาป่วยไม่อยากประกาศว่าป่วยเป็นอะไรแล้วกันเพราะมันก็แอบหน่อยว่าถ้าสมมติทุกคนรู้ว่ามันป่วยแล้วอีกหน่อยอ่ะใครจะให้งานมันทำเวลาที่มันหายออกมาแล้วใครจะให้งานทำฉันก็ยังพูดว่าอีอ๋อมตาบเนี่ยกูยังอยู่ในวงการบันเทิงแต่กูเอางานให้มึงเองอาจจะพูดอย่างนี้จริงๆถูกป่ะตราบใดกูยังมีโอกาสอยู่ในวงการเถอะกูหางานให้มึงเองได้ไม่ต้องไปน้อยตอนนี้มึงให้หายรักษาหายก่อนแข็งแรงก่อนนะวันนี้ทั้งหมดแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้โอเคเมื่อเขาประกาศไปว่าอ๋อมอัคพันธ์มันยังปลอดภัยดีนะฮะและผลการรักษาออกมาดีดีมากด้วยจริงๆเราก็ได้แต่หวังว่าอาชีพของเขาเนี่ยเขาเล่นละครให้เราดูมาเป็น10ปีอ่ะตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนวันนี้ก็แบบว่าอายุ38ก็คือน่าจะส่งกำลังใจไปให้น้องแต่ทุกอย่างเขาอยู่ในกระบวนการการรักษาของหมออย่างใกล้ชิดพ่อแม่เขาก็รักษาลูกเขาอย่างใกล้ชิดจริงๆซึ่งการรักษาทุกอย่างเป็นไปได้ดีก็มันเล็กลงมันเล็กลงก็แสดงว่าคีโมยิงไปมันถูกได้ผลมันโดนมันจะมีคีโมยิงโดนกับไม่โดนถูกต้องไหมใช่แต่อันเนี้ยมันเล็กลงแล้วผ่าตัดได้แสดงว่ามันได้ผลไงได้ผลดีก็เป็นกำลังใจให้ออกมาเขาพันหายไวๆแล้วกันนะได้กลับมาแสดงละครให้ดูอีกเขาพูดแค่นี้แหละที่จริงแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือมันไม่ควรจะแบบว่าเอาเรื่องความเป็นความตายของมาพูดอ่ะเอาจริงๆนะ